ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ปรับให้สบายทั้งร่างกายและจิตใจต้องสบายต้องผ่อนคลายทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทั้งหมดนะจ๊ะทำเหมือนว่าเราอยู่คนเดียวในโลกให้ใจกิ้งเกลียงให้ใจใสใสเนี่ยเราใช้เวลา1หรือ2นาทีเนี่ยปรับตรงนี้นะจ๊ะให้ใจกิ้งเกลียงให้ใจใสใสใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ยินดียินร้ายอะไรทั้งสิ้นนะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ใจเป็นกลางกลางใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้มา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราหลังจากนั้นยังเป็นจุดที่สำคัญตำแหน่งที่สำคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียว
เมื่อท่านปลดปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตใจของท่านจะกลับเข้ามาสู่ภายในแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากนี้เนี่ยนิ่งเฉยๆอย่างเดียวหยุดใจอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจถูกส่วนก็ตกสูญเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่บารมีที่ไม่เท่ากันบารมีมากดวงก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใสยิ่งสว่างจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกทั้งนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปเลยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่ได้ไปพิจารณาอะไรนะนิ่งอย่างเดียวพิจารณาของท่านคือดูเฉยๆสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วเมื่อท่านดูเฉยๆสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวก็ปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วก็ดึงดูดเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆผ่านกายในกายเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงพระธรรมกายในตัวเป็นองค์พระที่สวยงามมากใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมอริยบทสมาธินิ่งอยู่บนแผ่นฌานที่ใสใสท่านก็นิ่งเรื่อยไปดูเรื่อยไปอย่างสบายสบายจนกระทั่งผ่านกายธรรมโคตรภูกายธรรมปโสดาบันกายธรรมปสิกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิ่งอย่างเดียวพอนิ่งไปก็ตกศูนย์ไปเรื่อยๆใจก็เป็นอิสรภาพไปเรื่อยๆอิสรภาพจากกิเลสอาสวะเพิ่มขึ้นก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่ยั้งใจก็ยิ่งบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
และท่านก็นำวิธีการที่ท่านได้บรรลุมาสั่งสอนพระสาวกเมื่อพระสาวกทำตามท่านก็ได้บรรลุทำตามท่านคือบรรลุมรรคผลนิพพานตามท่านด้วยการหยุดกับนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งให้ถูกส่วนทีเดียวเพราะฉะนั้นเราผู้มาในภายหลังจะต้องเดินตามรอยท่านในการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราพยายามมาเอาความอยากทยานอยากตรึงใจเราไปติดกับสิ่งภายนอกมามากมายแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับใจที่หยุดนิ่งจนกระทั่งลืมไปเลยความมีสิ่งที่ดีที่ประเสริฐที่จะทำให้ชีวิตนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์สมความปรารถนาได้เนี่ยมีอยู่ในตัวความทะยานอยากทำให้จิตไม่บริสุทธิ์คืออยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นต้นเมื่อใจหยุดจากความอยากทั้งหลายนิ่งถูกส่วนก็ตกศูนย์ดังกล่าวนั่นแหละหลุดพ้นเป็นอิสรภาพจากสิ่งเหล่านั้นที่พยายามบังคับเอาไว้นะหลุดก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในก็ถึงความเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นหยุดนี้จึงเป็นตัวสำเร็จให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุธรรมได้ตามที่พระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นให้เราฝึกตรงนี้กันให้ได้นะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเบาๆจะไปสบายพอถูกส่วนใจก็จะหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะที่ละเอียดคือกายก็เบาขึ้นใจก็เบาขึ้นใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นโปร่งขึ้นโล่งขึ้นว่างขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนไม่มีตัวเหมือนไม่มีร่างกายจะหายไปเลยเหลือแต่ใจที่นิ่งอย่างเดียวเมื่อความบริสุทธิ์กับความสบายสั่งสมมากเข้าก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในแล้วก็เห็นไปตามลำดับนะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้เราฝึกตรงนี้ให้ได้ฝึกหยุดแรกเนี่ยให้ได้ซะก่อนฝึกซ้ำๆทำให้เป็นตรงนี้ฝึกใจหยุดใจนิ่งใครคุ้นเคยกับการวางใจนิ่งเฉยๆก็ให้ใจนิ่งเฉยๆนะจ๊ะใครจำเป็นจะต้องมีที่ยึดที่เกาะของใจก็กำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงใสๆหรือองค์พระแก้วใสๆขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ประคองใจอย่างสบายๆประคองใจให้หยุดให้นิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า
สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ที่กลางดวงใสใสหรือองค์พระแก้วใสใสนะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ถนัดในการนึกเป็นภาพเพื่อให้ใจมีที่ยึดที่เกาะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะเราก็ทำอย่างนี้ส่วนใครถนัดนิ่งเฉยๆก็นิ่งอย่างเดียวเพราะตอนสุดท้ายสภาวะธรรมของใจที่บริสุทธิ์ก็จะเหมือนกันเมื่อตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในก็จะมีดวงใสๆลอยขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากดวงที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตระหว่างมาทั้งความสุขความบริสุทธิ์ความชัดความใสความสว่างและใจที่มีปีติสุขหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาให้กลั่นจิตกลั่นใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ